สนับสนุนโดย TK Shop ขาย ID FIFA PB สะอาดปลอดภัย 100% สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ล่างได้เลยนะครับผมดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับเกม FIFA Online 3นะครับวันนี้เป็นตอนพิเศษนะครับผมจะมาแลกเชลนะครับรับคาร์ดนะครับผม300ไปเลยนะฮะก็ขอบคุณ ID จากน้องคิมด้วยนะครับพอแลกนี้เสร็จแล้วก็ต้องเข้าไปเติมเกมใช่มั้ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปดูใน ID กันเลยนะครับผมนะครับโอเคไว้เจอกันเลยเย้เย้ครับเราก็ได้มาแล้วครับ2ใบครับผมใบแรกที่บวก1แน่นอนนะครับใบ2เป็นบวก0ถึงบวก1ใช่ไหมก็กดรับไปเลยนะครับเป็นลิเวอร์คานนะฮะนี่เลยอันไหนบวก0บวก1มานี่ถ้าเกิดว่าผมได้บวก1บวก1มานะครับผมจะโอเคตามมันนะ1บวก1ก็ที่2ไปเลยเนาะนะครับโอเคว่าจะได้บวก0นะโอเคบวก1มาครับผมลิเวอร์คานนะครับราคามันจาก 3,000M มันตกเหลือ 2,300M เองนะฮะเออดีเหมือนกันนะครับตำนานราคาตกต่ำนะครับผมโอเคคนต่อไปครับผมนี่บวก1แน่นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะบอกน้องเขาแป๊บนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าได้แบบนี้แล้วจะให้ตีบวก2หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เรามาลุยกับกล่องนี้กันก่อนดีกว่าเนาะนะครับมี 3,000 พอดีนะครับผมกล่อง300นะฮะซื้อแบบ300ชิ้น30ชิ้นนะฮะได้กล่องนึงจัดมาเลยสักเรื่อยๆอ่ะจนหมดอ่ะนะฮะโอเคไหนหายไปไหนเนี่ยมันซื้อได้แค่นี้เหรอโอ้โหตกใจหมดนะครับ 9,000 เท่าไหร่60กล่องสัก100กล่องแล้วกันนะครับ90กล่องนะครับ10กล่องครับผมโอเคครบพอดีนะครับมันก็300 300แต่ว่าไม่มีลดราคาด้วยนะนะครับโอเคก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับไม่ตัดเนาะนะครับจะได้รู้ว่าตังค์ได้เท่าไหร่จะได้แบบผมจะพูดไปด้วยนะครับผมว่ามีเรื่องเยอะแยะให้บ่นเลยนะนะครับโอเคเปิดไปยาวๆดูซิว่าใบแรกได้เท่าไหร่โอ้ 1M อีกแล้วนะครับผมราคามันถูกจังเลยนะ 1M จริงๆมันคุ้มนะราคาแค่300บาทได้ได้มาตั้งผมว่ามันต้องมากกว่าอย่างต่ำคือ 100M เราได้แน่นอนนะครับเออเห็นมั้ยเผื่อแป๊บเดียวมานี่ละ 6M แล้วนะครับตอนนี้เกินกำไรแน่นอนนะครับ 5M ยังมาเลยคิดดูนะครับเออผมว่าเปิดการ์ดกล่องพวกนี้บ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะนะครับนะครับก็ไปเรื่อยๆนะบวก5ไม่ใช่ 5M มา 3M ก็มาบ่อยนะบวก 1M แต่บวก 1M จะมาบ่อยกว่านะฮะก็ไปดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่ตัดนะนะครับก็เดี๋ยวจะรอน้องเขาด้วยนะครับว่าน้องเขาจะให้ตีบวก2เลยหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน้องคงให้แหละนะครับนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับผมว่าอีกไม่นานคงจะปิดเซิร์ฟนะไม่รู้เหมือนกันนะก็อาจจะนะดูจากสภาพแล้วคือมันแจกของเยอะจนเกินไปนะบางทีนะครับแต่ว่ามันก็มีนักเตะปีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะมันคิดได้สองแง่มุมนะคือปิดเซิร์ฟเพราะว่าแจกของเยอะๆเพราะปิดเซิร์ฟกับแจกของเยอะๆเพราะอยากได้ตังค์นะครับผมเออก็น่าคิดเหมือนกันนะนะฮะก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ 3M แล้ว 4M แล้วเนี่ยโอ้โหนับไปทวนนะครับผมก็เดี๋ยวตอนท้ายๆจะไปคำนวณอีกทีนึงนะครับว่าได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมว่าได้เยอะแน่นอนนะครับมี 5M สูงสุดแค่ 5M เองเหรอต่ำลงมาลองมา 3M นะครับเนี่ย 3M นะกัด 1M 3ใบนะครับผมนั่นก็คือ 3M มาแหละเอ้ยแต่ว่าได้เยอะนะคือขั้นต่ำต้องได้ 300M อ่ะถือว่าคุ้มค่านะ 300M ขั้นต่ำนะครับผมนี่นะโอ้โห 1M เพียบนะครับผมคืองบขั้นต่ำนี่คือเราซื้อ300ใช่ไหม M ละบาทนะครับผม M ละบาทนะนะฮะก็ขั้นต่ำนะผมคิดว่าน่าจะได้แหละนะครับดูจากสภาพแล้วเนาะนะฮะไม่แน่นะนะครับไม่แน่นะอย่านิ่งนอนใจไปนะครับ1M มาอีกแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหก็นะ 1M มาอีกแล้วไม่เอาเยอะสิพี่นะไม่เอาเยอะนะนะครับ 10M มาเป็นไงล่ะมาใบเดียวคุ้มค่านะผม 100M มาใบเดียวก็คุ้มแล้วแหละนะนะครับนี่คือตอนนี้ได้สูงสุดแค่ 10M นะตอนนี้ 5M มามี4ระดับก็คือ 1M 3M 5M แล้วก็ 10M นะฮะเออดีนะครับผมนี่คือต่างร้านล้วนๆเลยนะปล่อยของแบบนี้มาบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าเงินคงจะเฟ้อได้ดูแต่ว่าดูจากสภาพแล้วก็คือปล่อยทำนานมาเยอะเหมือนกันอะปล่อยทำนานมาเยอะขนาดนี้ก็ควรจะปล่อยตังมาถูกๆแบบนี้บ้างแหละนะครับถูกตรงไหนวะเนี่ยนี่คือตังเอ็มล้วนๆนะจำไว้นะครับผมเอ็มล้วนๆนะไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยนะครับดูซิว่า300บาทนี่จะได้เท่าไหร่กันนะครับเออทำไมไม่ปล่อยมาตั้งแต่ตอนแรกเฉียวตอนนู้นวะเนี่ยนะครับไม่รู้เหมือนกันช่างเขาเออนะฮะดูซิได้เท่าไหร่มาเรื่อยๆนะครับผมก็เออสำหรับใครที่บอกว่าอยากเล่นอยากให้พี่รีวิวแผนบ่อยๆนะครับจริงก็รีวิวบ่อยแล้วแหละแต่ว่าคือรีวิวเยอะแล้วนะแผนมันจะหมดแล้วแหละไม่ใช่จะหมดแล้วมันหมดแล้วแหละแต่ว่าที่ทำเข้าไปนี่คือทำ
แยกเป็นทีมๆไปนะครับอย่างเช่นเป็นแผนอาร์เซนอลแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นซ้ำสมมติว่าอาร์เซนอลใช้แผน 4-4-2 ใช่ไหมก็อาจจะซ้ำแผน 4-4-2 อื่นแต่ว่าเทคนิคจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ซ้ำกันแน่นอนนะครับผมไปเรื่อยๆนะฮะก็ตอนนี้เราก็มาเยอะแล้วนะเนี่ยกี่เอ็มแล้ววะเนี่ยนะฮะไม่ได้นับนะแต่ว่าก็โอ้โหมากกว่า100เอ็มแล้วแหละนะครับมากกว่า100เอ็มแน่นอนนะครับตอนนี้5ใบมาโอ้เปิดตั้ง100กล่องเนี่ยไม่ใช่กล่อง2ไม่ใช่2 3กล่องนะนะครับเปิดมาซะเพียบเลยนะครับผม 5M 5M มา2อันเลยผมว่าน่าจะคุ้มแหละ 300M นี่ถือว่าคุ้มค่านะครับกำไรด้วยนะผมว่ากำไรแล้วแหละตอนเนี้ยนะครับเพราะว่ามี 10M มามี 5M ก็บ่อย 3M ก็มาเยอะนะครับเนี่ยโอ้มาเลย 3M เพียบเลยนะครับ 1M มาอีกแล้วไม่น่าพูดเลยนะฮะพูดไปพูดมา 1M มาเฉยนะครับเออหน้ามาอีกแล้วอย่าสิไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เล่นแบบนี้เออ 3M มานะครับดีไปเนาะนะครับมีสูงสุดเท่าไหร่วะ 100M ใช่ไหมเออครับเขาบอกว่าสูงสุด 100M นะฮะเออสูงสุด 100M หรือ 1,000M มันเนี่ย 100M มั้งนะครับโอ้ยถ้าเกิดว่าการ์ดด้วย 6M มาบ่ามา5ระดับแล้วทีนี้นะครับดีมี 6M ด้วยมี 5M ด้วยน่าจะเป็น 6M คูณสัก100นั่นเนี่ยจะได้แบบ 600M เลยนะครับ 6M คูณ100นะฮะเออ6คูณ100ก็ 600M นะฮะทำไมมันช้าจังวะนะครับนี่ผ่านไปประมาณกี่กล่องแล้วไม่แน่ใจ10กล่อง80กล่องแล้วมั้งผมว่านะครับก็ไปเรื่อยๆนะฮะดูซิว่ามันจะมีการ์ดแบบพวกระดับสูงๆอย่างเช่น 1,000M มาบ้างมั้ยไม่มีมันมีแค่ 100M ใช่มั้ยเราลืมไปดูนะครับว่าในกล่องนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวๆหยุดก่อนแป๊บนึงนะฮะโอ้โหมาเยอะเลยเพียบนะฮะอยู่ไหนเนี่ยกล่องไม่ใช่กล่องไหนว่ากล่องเงินกล่องขับนะฮะนี่ครับซื้อ38กล่องสูงสุด 100M นะครับสูงสุดแค่ 100M ดูจากสภาพแล้วน่าจะมาได้ประมาณเยอะแล้วแหละนะครับว่าจะมีสิทธิ์อีกเยอะนะนั่นน่ะโอ้โหเพียบเลยนะครับโอเคก็มันก็มาเยอะเหมือนกันนะโอ้โหกล่องแล้วนะ 3M 9M นะจะนับนะครับผมตอนนี้ก็10เท่าไหร่แล้วนะ 19M แล้วฮะ 9M แล้ว 9M แล้ว 12M แล้วอย่าเคยเผลอแป๊บเดียว 12M นะครับ 17M ว้าวมาเพียบเลยเนี่ย 17M โอ้โห 22M มากันเยอะเลยโอเค 23M อืมนะ นะครับ 23M แล้วกี่ M แล้วเนี่ย 24M มา1-1อย่ามาเยอะดิพี่นะครับก็ส่วนใหญ่จะออก 3M นะครับดูสภาพแล้วส่วนใหญ่ออก 3M นะครับผม1มานี่ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็ไม่น่าพูดเหมือนกันนะพูดมานี่คือออก1เพียบเลยเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยๆๆๆๆๆเฮ้ย1อย่ามาเยอะพี่1อย่ามาเยอะครับมาอีกแล้วครับ1ถ้าเกิดว่ามันมาถึง5ใบผมจะหยุดเลยนะหยุดเลยนะ5ใบนี้หยุดเลยนะกี่ใบแล้วเนี่ย4ใบแล้วครับ5ใบแล้วหยุดก่อนไม่ไหวไม่ไหวโอ้จะบ้ากันละมั้งโอเคมาจะมาอีกนะมาอีกคำอัพจะมาทำไมวะเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะนะฮะโอ้โอเคมาแล้วคือ6ใบใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบอย่างอื่นนะฮะโอ้1Mอีกแล้วโอ้1M ไม่อีกแล้วนะครับ 1M บอกบ่อยนะตอนแรก 3M บอกบ่อยนะครับผมไม่ไหวละนะฮะเอาไปก่อนแป๊บนึงเข้าใหม่นะฮะยังไม่คุ้มนะครับผมโอเคเอาใหม่อีกทีนึงนะครับใครที่ดูแล้วน่าเบื่อก็เปิดไปท้ายคลิปได้นะครับผมก็มีสรุปท้ายคลิปเหมือนกันนะครับแล้วก็ตีบวกน่าจะตีบวก2เอาลิเวอร์คานด้วยแหละผมว่านะฮะน่าจะตีบวกด้วยเนาะนะครับ 3M 6M โอ้โห 5M 7M นะครับโอ้ 10M แล้วนะครับเออดีนะฮะกี่กล่องแล้ววะเนี่ยหู้ย 30M มาพระเจ้าจอร์ด 30M ก็มาครับผมคุ้มแล้วแหละผมว่าคุ้มแล้วแหละนะครับโอ 9M ครับดีมาก 9M อะไรล่ะ 3M 5M มาครับโมดีมากนะครับทำแบบ 30M คูณสักพันอะไรเงี้ยได้ 3,000M โอ้โหคุ้มค่าโคตรคุ้มนะฮะเติม300ได้30,000M มันจะคุ้มเกินไปแล้วนะฮะ30ล้านมาว่ะโหดูสิ30ล้านเลยนะโอ้โห3บาทได้30ล้านโคตรคุ้มเลยเหมือน10เท่าอ่ะนะฮะเออดี1บาท1บาท1 M 1บาทแล้วใช่มั้ยกลายเป็น1 M 1บาทแล้วตอนนี้นะมีคนขาย M บ้างมั้ยเนี่ยพี่ฟังอะไร3เนี่ยฮะโอเคดูกันต่อครับการ์ด 5M EP มาอีกแล้วนะครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะครับโอ้มาอีกแล้ว 3M มาอีกแล้วดีมาก 5M ก็มาบ่อยนะนะครับ 1M ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีใครส่งมาให้ผมเปิดการ์ดเปิดเกิดบ้างเลยนะนะครับโอเคหมดแล้วนะครับดูซิว่าจะได้เท่าไหร่เนาะนะครับโอ้โห 145M
ผมว่าน่าจะคุ้มค่าแล้วแหละนะฮะบวกนี้520อีกนะ100ละ100 M อีกแล้วนะครับ245แล้วเอาง่ายๆอ่ะตอนเนี้ย275แล้วอ่ะ275แล้วนะ185ครับผมเดี๋ยวนะไม่ถึงหรอจริงดิเดี๋ยวขอคิดอีกทีนึงนะครับเอาจริงดินี่นะครับ100บวก145ล้านก็ไป215ใช่ไหมบวก30 175นะครับ181บวก10 191กรัมนะครับไม่ถึง300ด้วยชิบหายแล้วครับโมสรุปคือไม่ถึง300นะครับตอนแรกผมคิดว่าจะถึงนะมี 30M มาใบหนึ่งเนี่ยทำไมไม่ถึงวะเนี่ยแต่ว่าการ 1M นี่ออกมาเยอะมากเลยนะครับไม่ใช่มันการ 3M ออกมาเยอะนะครับมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้เยอะมากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะดูกันอีกทีแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าน้องเขาให้นั่นนะให้ตีบวก2นะครับก็จะมาตีบวกนะครับผมโอเคก็สรุปนะครับผมได้91นะครับผม 191M นะครับมาครับสรุปหวดนะครับผมโอเคก็ไม่รอช้านะครับหวดไปเลยหวดก็หวดนะครับผม 500,000 เลยล่ะพี่โอเคมาริเวอร์คานนะครับผมบวก1นะครับ1บวก1เป็น2ดินะครับผมโอเคนี่นานๆทีเจอคณิตศาสตร์ของวีฟ้าอะไร3ถูกนะครับผมมาเป๊ะนะครับผมบวก2กับ1บวก1มาเลยไม่ใช่ส่งแค่แต้มทั้งนั้นแหละนะฮะมาเฮ้ยจะป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 ะวีสุดยอดนะครับโอ้ริเวอร์คานบวก2เดี๋ยวไปดูสเตตแป๊บนึงนะฮะดูนี้ได้ป่าวะโอ้คุณหายตลาดได้ด้วยดีมากนะครับผมนะก็ขอบคุณตัวน้องทีมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่กันแป๊บนึงนะฮะขอเข้าทีมให้น้องเขาเลยดีกว่าเนาะนะครับมาดูว่าคานนะครับผมเอาเต็มอีกไม่เป็นไรนะฮะโอเคก็นี่นะครับสเตตของเขาครับผมปฏิกิริยา97รับบอล95พุ่งรับ93ตัวสูง188ผมว่ามันเตี้ยไปหน่อยไหมผมว่าดูว่าคานเตี้ยไปหน่อยนะครับเป็นเตี้ยไปหน่อยนะครับเมื่อสัตว์ตัวคนจะสูง180ขึ้นไปถึงจะดีนะนะฮะนี่สูงแค่188เองแต่ว่าก็แลกไปด้วยการปฏิกิริยาที่ดีมากๆนะครับผมรับบอลก็ดีพุ่งรับก็ดีนะครับถือว่าผ่านนะสำหรับริเวอร์คานนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้คงเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่ของเขาก็ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับโอเคไว้เจอกันนะผมสวัสดีครับลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ